สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระปิตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีนะคะรุ่น108ปีค่ะออกเมื่อปี2538สำหรับองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะคะโดยรวมองค์นี้ก็ยังถือว่าสมบูรณ์นะคะอาจจะมีสึกไปบ้างด้านขอบข้างนิดๆนะคะเนื่องจากตามอายุพระและพระเขาไม่ได้เลี่ยมมานะคะด้านหลังก็จะเป็นยันนะและมีคำว่า108ปีหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพลีนะคะสภาพขอบข้างก็มีเนื้อปลิ้นนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเนื้อปลิ้นนะคะเป็นปกตินะคะพระรุ่น108ปีนี่ความพิเศษก็คือเนื้อมวลสารใช้มวลสารของพระปิตารุ่นแรกของหลวงปู่โต๊ะนะคะกับเนื้อมวลสารของรุ่นปลดหนี้นะคะก็ใครที่อยากจะใช้รุ่นแรกหรือรุ่นปลดหนี้นะคะแล้วก็หาพระไม่ได้ก็เนื้อมวลสารก็มีอยู่ใน108ปีนะคะก็คือใช้รุ่น108ปีแทนก็ได้นะคะสำหรับท่านที่อยากได้พระปิตานะคะนี่สภาพขององค์พระนะคะถือว่าสมบูรณ์นะคะอาจจะมีคราบตามอายุพระท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ